มีมดอยู่2ตัวครับเป็นมดผู้โชคร้ายตกลงไปอยู่ในแก้วมันต้องการมีชีวิตรอดครับแล้วมันก็รู้ครับว่าการจะมีชีวิตรอดจากไอ้แก้วใบนี้ได้คือมันต้องปีนขึ้นไปมด2ตัวนั้นก็ทำครับแล้วมันก็ไม่ได้ทำเล่นๆด้วยเพราะมันมีเดิมพันก็คือชีวิตทุกครั้งที่มันไต่ขึ้นไปแล้วตกลงมาคิดว่ามันเจ็บไหมถ้ามันไต่ไม่สูงเท่าไหร่แล้วตกมันก็คงจะไม่เจ็บเท่าไหร่ใช่ไหมครับทุกครั้งที่มันไต่สูงขึ้นไปแล้วมันตกลงมามันก็เจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมปรากฏว่าในนิทานเนี่ยมันปีนขึ้นไปจนถึงครั้งที่99แล้วครั้งนั้นมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดอยู่ที่ขอบปากแก้วเลยแล้วมันก็กำลังจะรอดพ้นออกมาสู่ข้างนอกได้อยู่แล้วเชียวแต่แก้วมันก็ลื่นนะครับสุดท้ายมันก็ตกลงมากระแทกพื้นแก้วอีกครั้งซึ่งครั้งนั้นมันก็คือการตกลงมากระแทกจากจุดที่สูงที่สุดมดตัวนั้นรู้สึกได้ว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะมันก็เลยถอดใจครับแต่อีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่มันกลับฮึดสู้อีกครั้งเป็นครั้งที่ร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันใช้แรงฮึดสุดท้ายใช้กำลังทั้งหมดที่มันมีเหวี่ยงตัวเองจากแก้วเป็นผลสำเร็จมดที่มันสามารถปีนออกมาจากแก้วได้ตัวนั้นตอนนี้มันอยู่ไหนครับมดตัวนั้นนะครับมันไปนอนอยู่ในปิ้งครับส่วนมดอีกตัวหนึ่งนะครับความแตกต่างของมันก็คือมันตุยอยู่ในแก้วแล้วครับแก้วที่คุณพากันตกลงไปอยู่ในแก้ว